วัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Stop Loss นะคะเจอกันกับหมวยทุกๆวันเลยค่ะทุกวันที่ตลาดหุ้นเปิดทำการซื้อขายนะคะเปิดมาครึ่งชั่วโมงนะคะเราก็มาปรับกลยุทธ์การลงทุนประจำวันกันนะคะวันนี้ตลาดหุ้นยังคงอยู่ในแดนลบนะคะมาดูกันค่ะเมื่อเช้านี้นะคะเปิดมาก็ย่อตัวนะคะในขณะที่เมื่อวานนี้ปิดตลาดก็อยู่ในแดนลบเช่นกันนะคะติดลบลงไปประมาณ7จุดนะคะ 1,753.60 จุดนะคะสำหรับเซ็นดีคบ้านเราเมื่อวานนี้นะคะโดยมีวอลุ่มการซื้อขายประมาณ 60,000 กว่าล้านบาทค่ะต่างชาติยังคงขายสุทธิออกมาประมาณ 4,000 กว่าล้านเกือบ 5,000 ล้านเลยนะเยอะเหมือนกันนะคะประมาณ 4,900 ล้านบาทสถาบันขายออกมาอีก 1,700 ล้านบาทนะคะมีบัญชีบริษัทหลักทรัพย์กับนักลงทุนรายย่อยที่ซื้อสุทธินะคะในขณะที่ตลาดหุ้นในฝากฝั่งของต่างประเทศฝั่งสหรัฐเขียวกันหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ S&P 500รวมไปถึง Nasdaq นะคะฝากฝั่งของยุโรปอยู่ในแดนลบค่ะ FTSE 100 DAX เยอรมนีและ CAC 40นะคะกลับมาที่บ้านเราเช้าวันนี้นะคะปตท.หลุดแนวรับที่ให้ไว้เมื่อวาน53.25 บาทนะคะล่าสุดราคาลงมาที่52.75 บาทเป็นการแกว่งระหว่างวันแต่ว่าเมื่อวานตอนปิดตลาดเนี่ยก็ยังไม่ได้ปิดหลุดนะคะในขณะที่เซตเปิดมาก็ลงมาเทสที่ 1745.78 จุดนะคะวอลุ่มประมาณ10,000 ล้านบาทล่าสุดก็ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะไปปรับกลยุทธ์การลงทุนพร้อมๆกันนะคะกับทางด้านของท่านกรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP ของบริษัทหลักทรัพย์เอร่าพูดคุยกันกับคุณนิพนธ์ชวนประสิทธิ์ค่ะพี่นิพนธ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะวันนี้นะคะที่ทำงานพี่นิพนธ์ฝนตกไหมคะไม่จะตกนะครับจะอยู่ในร่มอยู่ในร่มไม่เห็นอยู่ในตึกไม่รู้ใช่ไหมคะมองไม่เห็นค่ะนะคะก็ไม่ได้วางตำแหน่งห้องไว้ที่ให้เห็นค่ะนะคะดีค่ะจะได้มีสมาธินะคะค่ะก็ดีนะฝนตกก็จะอากาศก็เย็นค่ะอากาศเย็นมากเลยค่ะเย็นใจจะได้ไม่ต้องร้อนกันนักลงทุนบอกดูตลาดหุ้นวันนี้ก็ใจร้อนนะพอเจออากาศเย็นๆก็เริ่มคำดาวลงมาบ้างนะคะตลาดก็ยังลงต่อนะคะแล้วปตท.ก็ระหว่างวันนี้ก็หลุดแนวรับที่พิธีพลให้ไว้53.25 บาทด้วยนะคะค่ะก็แนวต่อไปก็52.25 นะฮะ52.25ปัจจัยยังเป็นปัจจัยเดิมคือต่างชาติก็ขายแหละนะค่ะขายก็เวลาขายก็ต้องมีเหตุระหว่างไตนะฮะแต่โดยรวมที่ในแง่ของฟันโฟในเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับก็สรุปว่าเขาขายแหละนะจนถึงสิ้นเดือนแหละนะครับมันสภาพการก็จะเป็นอยู่แบบนี้นะฮะเดือนนี้ที่เห็นชัดๆที่ขายมาก็มี CPO นะฮะคือขายประมาณกลางเดือนแล้วตอนนี้ก็ขายปตท.นะครับค่ะแล้วเราก็ซื้อนะครับส่วนสถานขาบ้านในประเทศก็คือตามหมดอะเมื่อวานจะขายออกมา 1,700 นะวันนี้ก็อาจจะมาช่วยหลักเมื่อวานเนี่ยจะเป็นพูดถึงว่าคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยเป็นรายย่อยเจ้าเดียวเลยนะใช่ค่ะ 4,000 กว่าล้านเลยนะคะใช่รายย่อย 4,000 แล้วก็ซื้อผ่านบล็อกเทรดนะฮะไอ้ส่วนที่เราเห็นว่าไอ้บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยนี่ก็เป็นบล็อกเทรดนะค่ะบล็อกเทรดนะไม่ใช่บล็อกเทรดเป็นบล็อกเทรดก็คือการซื้อโดยซูเปอร์มาร์จิ้นนะฮะสู้กับฝรั่งอยู่ก็ไอ้ปตท.นี่แหละนะครับก็ยังสู้กันอยู่นะฝรั่งก็ยังขายอยู่เช้าต่อมาฝรั่งก็ยังขายอยู่นะครับพวกรายย่อยก็ยังซื้ออยู่นะครับยังต่อสู้กันอยู่ในหุ้นตัวเดียวนี่แหละภาพตัวอื่นก็ยังไม่ได้มีอะไรนะฮะนี้เนื่องจากว่าเส้นมันมีแนวรับอยู่ที่1744เนี่ยลงไปในช่วงระยะสัปดาห์กว่าเนี่ย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็มีรีบาวด์ทุกครั้งนะครั้งแรกจะรีบาวด์ไป1774ครั้งที่2เมื่อไม่กี่วันเนี่ยนะครับรีบาวไปที่1771นะก็เห็นว่าย่อลงมาเรื่อยๆนะครับเมื่อเช้าก็ลงไปนะครับ1745แล้วก็มีแรงซื้อขึ้นมานะครับเพื่อไม่ให้เซ็ตหลุดนะครับ1744นะเพราะ1744เนี่ยเป็นแนวจิตวิทยานะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ว่าแพนิคกันไหมนะค่ะถ้าพินิคก็ลงไปได้เลยนะครับแล้วเป็นยังไงลงไปก็จบนะถ้าพินิคลงไปก็จบถ้าไม่เพนิคก็รอไซเวย์นะครับค่ะก็บอกก่อนว่ารายย่อยยังมีกำลังอยู่นะครับรับได้อีกในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ยังสู้กับต่างชาติอยู่นะค่ะ
สู้ได้นานแค่ไหนนะครับก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องยื้อไปจนถึงสิ้นเดือนก็มีความหวังนะครับว่าหลังจากนั้นประชาชนหยุดขายนะครับก็ทุกอย่างจะดีขึ้นมีเงินเข้ามาซื้อจากสถาบันในประเทศอะไรเงี้ยนะครับค่ะจะเป็นหรือเปล่าจะมีเงินหรือเปล่านะครับเพราะเราก็มองว่าสถาบันในประเทศก็เงินตังหมดแล้วล่ะที่จัดงานมาก็หมดละมีอยู่ก็ประเมินจากที่การจัดงานนะครับวันนี้เอ็กซ์โปผมบวกดูก็ประมาณสักสองหมื่นล้านนะหมดละเนี่ยตังหมดละค่ะเป็นรายย่อยแต่รายย่อยยังมีอยู่อีก 4-5 หมื่นล้านครับก็ยังลากขึ้นอยู่นะครับประเด็นก็คือว่าเงินทุนไหลออกนะฮะแล้วขายหุ้นทีละตัวค่ะนะครับเพราะนั้นหุ้นที่แล้วเซ็ตไม่หลุด 1744ก็ยังไม่แพนิคนะครับวันนี้กองทุนไม่น่าจะขายนะนับดูถึงตอนนี้นะครับถ้าขายก็คงลงไปละนะครับหุ้นก็ต้องเล่นหุ้นที่ตัวเล็กๆหลักไม่มีกลุ่มพลังงานนะครับ GPSC EA แน่นอนสลับไม่มีแน่นอนนะครับ BCPG นะครับก็ยันไว้นะครับเพราะเราถือหุ้นกันทั้งประเทศนะครับสุดท้ายชาติขายหมดไปละตอนนี้กำลังขายส่วนเกินอยู่นะกลยุทธ์ก็ขายทีละตัวนะครับทั่วโลกนะครับค่ะทั้งอินเวสเทอร์มาร์เก็ตนะครับเป็นรอบของเขาวงจรของเขาเขาก็ทำอยู่แบบนี้นะครับเราก็ต้องดูตัวเราเองนะครับดูแลตลาดหุ้นเราอะถ้าเราคาดว่ากำไรของเราจะโตปีนี้นะครับตัวเลขเป็น110-111นะก็1.1 ล้านล้านนะฮะโตกว่าปีที่แล้วนะฮะกำไรของทั้งตลาดนะฮะจากต้นทุน 40% ก็มีเงิน400ล้านนะนะครับที่จะวนกลับมาซื้อหุ้นนะเอาสักครึ่งหนึ่ง200,000,000นะจากเงินปันผลนะครับก็ประคองอยู่ได้นะครับประเด็นว่ากำไรหรือเปล่าปันผลพอมากพอหรือเปล่านะค่ะอันนั้นมันจะเป็นตัวตัดสินในตลาดเรามันเป็นพื้นฐานมาเยอะแล้วนะครับคือแนวความคิดของ VI บ้านเรานะครับก็คิดในแนวพื้นฐานเยอะแล้วนะครับแต่ตลาดเราก็มีฟิวเจอร์นะครับเฮดจิ้งได้นะครับก็ซื้อหุ้นชับที่เฟดมาได้นะครับขายหุ้นรองที่เฟดมาได้ประคองไว้ประคับประคองไว้นะครับก็วันนี้โดยสรุปก็คือชาติยังขายไปต่ออยู่ครับตัวอื่นสปขายไหมไม่ได้ขายนะค่ะ BC ขายไหมไม่ได้ขายนะครับแต่อยู่ในหมวดในกลุ่มเดียวกันก็ลงมาแบงค์แหละผมว่าก็ไม่ได้ขายนะค่ะนะครับเพียงแต่ว่าผมก็รังเลอยู่ว่าแล้วต่อจะเป็นหุ้นอะไรนะที่จะโดนขายนะต่อมานะครับก็จะมีข่าวๆอย่างเมื่อวานก็มีเรื่องของบิ๊กริมนะบิ๊กริมต่อนะคะบิ๊กริมก็โดดลงมาเลยเพราะว่าก็มีปัญหาเรื่องของโรงไฟฟ้านะครับก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะก็คือไปสร้างโรงไฟฟ้าในนิคมไม่เกิดหรือเปล่านะค่ะก็เลยแบบปิดแผนก็ขอไปคือสุดท้ายแล้วกองงบเนี่ยค่ะก็ต้องให้บิ๊กริมเขาสร้างโรงไฟฟ้าที่ไหนอยู่แล้วนะครับค่ะเพราะว่าในนิคมอุตสาหกรรมมันต้องมีโรงไฟฟ้าเองนะมันต้องการเรื่องเสถียรภาพของโรงไฟฟ้ามาประเด็นนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นเรื่องอะไรนะก็ทำให้แผนการผลิตไฟฟ้าก็อาจจะเลื่อนออกไปนะเรื่องที่จะเข้ามาก็ไม่เข้ามาตามแผนอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ได้ทำให้มีกินมันเจ๊งนะนั่นน่ะสิคะแค่เลื่อนไปแล้วก็พูดถึงแล้วการนิคมอุตสาหกรรมมันก็ทำงานเร็วนะค่ะเขาก็เข้าใจนะเรื่องของเรื่องมันอยู่ที่ว่าไอ้โรงไฟฟ้าเนี่ยมันต้องสร้างเพิ่มหรือเปล่าไงนะฮะแต่มันสร้างเพิ่มมีความต้องการเพิ่มมีการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มนะครับมันก็เป็นเรื่องแบบชั่วคราวเพราะนั้นลงมาก็แนวรับพอดีนะครับเท่าไหร่คะแนวรับ24.7 24.3 แถวเนี้ยนะครับปีกิมลงมานะครับ24ก็ซื้อไว้24เท่าไหร่นะคะพี่นิพนธ์24.7นะครับรอบนี้ก็ขึ้นไปได้ไกลกว่าสมควรเราที่แล้วก็บีกิมนะครับบีกิมรอบที่แล้วบีกิมลงมาที่นะครับ 22.50 แล้วก็ขึ้นไปที่ 29.50 ค่ะวันนี้ลงมานะครับ25.50 ก็ลงมาอยู่ที่ 24.4 นะก็แนวนี้ก็แนวซื้อนะฮะ 24.4 ใช่แนวซื้อ 24.4 25ก็แนวซื้อนะครับค่ะครับก็
ก็เล่นหุ้นตัวนี้ต้องเป็นแบบนี้นะครับคือย่อลงมาก็ซื้อแบบนี้ย่อลงมาแรงก็ซื้อแต่ต้องขอเป็นหุ้นพื้นฐานนะครับแบบบิ๊กบิ๊กเนี้ยนะครับก็คือติด BCPG BPSC นะครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการลงทุนจะอยู่ในกลุ่มพลังงานนะน้ำมันจะปิโตรเคมีนะฮะน้ำมันปิโตรเคมีนะฮะซึ่งบนอยู่ตรงนี้นะครับก็โดยที่ถ้าจะอยู่ก็ต้องคาดการว่านะครับตลาดหุ้นยังสามารถยืนอยู่ได้นะครับไซเคิลของหุ้นอาจจะจบไปแล้วแต่ไซเคิลของน้ำมันก็ยังไม่จบอะไรเงี้ยนะครับเราก็ยังอยู่ในหุ้นกลุ่มนี้อยู่แต่เมื่อไซเคิลจบนะฮะต้องบอกนักลงทุนนะว่าที่แนะนำกลุ่มเนี้ยไม่ได้ว่าเชียร์นะกำลังแนะนำตามเรื่องของการลงทุนนะครับว่าไซเคิลเนี่ยนะครับของการขึ้นของตลาดขึ้นมันขึ้นมาจากตัวไม่ติดเพลย์ก่อนนะครับค่ะแต่เมื่อ2ปีที่แล้วมันจะจบด้วยการขึ้นในไอ้เรื่องไม่ติดเพลย์เนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นฝั่งอินคัมฝั่งรายได้นะฮะค่ะอันนี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเป็นโกลบอลเพลย์นะคือน้ำมันพวกนี้พิจารณาเป็นที่เขาเรียกคอมโมดิตี้เนี่ยมันเป็นฝั่งคอสคอสแปลว่าต้นทุนพอจีนมันเริ่มดีนะครับก็จะมีการใช้น้ำมันมากขึ้นพิจารณามากขึ้นเพราะนั้นคอสเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมันก็จะทำให้พวกโดเมนติกเพย์ไม่ดีนอกไหมครับค่ะเคยเป็นวงจรของมันที่อธิบายได้ง่ายๆแบบนี้หรือซึ่งเราเดี๋ยวเราจะสอนในเรื่องศาสตร์ของการลงทุนเราไม่ได้บอกว่าขณะนี้ต้องซื้อหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีไหมเพราะเราแนะนำมาต้อง2 ปีแล้วแต่ถ้าเราจะซื้อเราจะเล่นหุ้นอยู่ก็คือมันบอกว่าหลังจากที่หุ้นลงแล้วเนี่ยหุ้นไม่ถึงว่าโดนไม่ถึงเพลย์ลงเนี่ยหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีมันยังขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่อีกระยะหนึ่งอ่ะแล้วมันถึงลงไม่ใช่ว่ามันไม่ลงนะบอกต่อนะฮะก็บอกต่อว่านะฮะหลังจากที่หุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเริ่มลงเนี่ยตลาดก็จะลงทั้งตลาดหมายถึงว่าไอโดเมสติกเพลย์ที่ขึ้นอยู่ก็จะลงด้วยเนาะไหมฮะลงไปพร้อมๆกันเลยคือเขาเรียกว่าตลาดมันจบรอบนะฮะนั้นการที่เราอยู่ในหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเราก็จะต้องตั้งสต็อปลอสนะค่ะตั้งสต็อปลอสมีคนบอกว่าให้ต้องตั้งสต็อปลอสนะครับสต็อปลอสปตท.มาตั้งแต่55.25 55.25 ถัดมา53.25 สต็อปลอสตั้งแต่55.25สต็อปไปจริงแล้วนะครับแล้วก็ถัดมา5325ตัวตั้งไว้จริง53.25นะฮะตอนนี้52.25ตอนนี้52.25แล้วก็แนวสุดท้ายเนี่ยมันคือ48 บาทถ้าหลุดตัวใครตัวมันนะถ้าแนวนั้นหลุดก็ไม่ถึงว่าเอาละตลาดมันเอาไม่อยู่ตลาดมันพังแล้วล่ะนะฮะมันก็จะเป็นภาพแบบนั้นแล้วก็มันไม่ผิดทฤษฎีกลับไปนะว่าที่ราคาน้ำมันลงนะฮะแล้วเนี่ยหุ้นดูมันติดเพลจะขึ้นนะคือมันไม่ได้เขียนแบบนั้นมันบอกว่าพังหมดพังก็คือดูว่าพังเนี่ยมันเกิดจากฐานของเราเองหรือเปล่าคือเศรษฐกิจของเรามันพังไหมผมมองว่าไม่พังนะหรือมันเกิดจากพังจากเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะฮะซึ่งมันเริ่มมีปัญหาใน emerging market ถูกไหมครับค่ะมันพังแล้วในอาร์เจนตินาเนี่ยนะครับอาร์เจนตินานี่เราก็บราซิลนะฮะภาพช่องแคบนั้น emerging market นะฮะปัญหาซ้ำซากอาร์เจนตินาก็เริ่มรู้ไหมเดบิวต์อีกเดือนหน้าเท่าไหร่ร้อยละ35เงินเฟ้อ 20% นะครับพังแน่พังมันพังแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ลามไปเรื่อยๆนะเราเริ่มเห็นเหตุแล้วว่าทำไมตลาดหุ้นรอบนี้มันจะพังนะฮะแต่ของเราเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราแข็งแกร่งแต่รู้แล้วมีปัญหาเรื่องเหมือนกันนะครับปัญหาก็คือเมื่อราคาน้ำมันขึ้นนะนี่ลายว่อนเลยนะครับกระทบไปทั่วแล้วตอนนี้นะครับอย่าไปมองว่าเรื่องน้ำมันเป็นเรื่องการเมืองเนี่ยบางคนมองว่าไอ้น้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องที่ไปกระทบกับคนทั้งประเทศไทยแล้วนะฮะน้ำมันขึ้นไม่เท่าไหร่นะครับเงินบาทอ่อนด้วยนะฮะมันก็เลยกลายเป็นสองเด้งเนาะไหมครับก็ทำเหตุว่าเอ๊ะทำไมน้ำมันมันขึ้นแล้วเวลามันลงมันไม่ลงเดี๋ยวสองสามวันมันก็ขึ้นอีกแล้วนะฮะเราก็ลายว่อนเลยนะครับไม่เกี่ยวกับปตท.ผมต้องบอกก่อนนะว่าปตท.เขาเป็นแค่โรงกลั่นนะฮะแล้วราคาหน้าโรงกลั่นปตท.นะฮะปตท.ไม่มีโรงกลั่นหรอกบริษัทท็อปนะฮะ IRPC นะครับตัว HPRC นะครับ
ที่เป็นบริษัทลูกของปตท.เนี่ยเขาเป็นผู้ผลิตลมเขาเป็นอะไรนะครับเป็นโรงงานนะครับปตท.ปั๊มเนี่ยเขาก็ซื้อน้ำมันจากลูกเขามาอีกทีมาขายนะค่ะนะครับราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยมันจะเท่ากันทุกประเทศนะฮะคือถ้าใช้เขาจะใช้ราคาของหน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์นะฮะเท่ากันเราจะไม่ใช้หน้าโรงกลั่นเราก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะค่ะนะครับมาเลเซียเขาการเก็บก็พอกันแล้วแหละ17 บาทนะฮะเขาไม่เก็บภาษีนะครับเพราะประเทศเขามีน้ำมันเอาไปฮะค่ะคือประเทศที่อยู่นะครับในเขตที่เขาเรียกว่าริมแผ่นเปลือกโลกอ่ะนะฮะแต่พวกนี้จะมีน้ำมันเป็นหลุมลึกนะบ้านเราอ่ะมันไม่มีนะน้ำมันไม่มีนะครับมีก็มีน้อยนะครับไม่ได้มีมากค่ะเราก็ซื้อน้ำมันมาเนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าราคาน้ำมันที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเรามีโรงงานแล้วโรงงานเนี่ยฝรั่งมันมาทำเจ๊งไว้แล้วก็พอเราทอก็เข้าไปนะฮะเพราะว่ามันเป็นหนี้สินของประเทศนะครับพอภาพมันออกมาแบบนี้นะครับมันไม่เกี่ยวกับปตท.ปตท.ก็น้ำมันเขากลับมาหน้าโรงกลั่นเขาใช้ราคาหรือใช้ราคาหน้าโรงกลั่นเราก็ได้น้ำมันราคาน้ำมันที่ซื้อมาอัดจัดด้วยอัตราแลกเปลี่ยนบวกไปด้วยค่าการกลั่นนะครับค่ะก็จะเป็นเขาเรียกราคาน้ำมันหน้าโรงกลั่นเนี่ยนะครับทั่วไปนะครับ capacity นะครับของแต่ละประเทศเนี่ยมันก็จะพอๆกันนะสรุปว่ามัน17 บาทมาเลเซียเขาก็ขายนะครับก็ไม่ได้บวกภาษีนะของเรามันบวกภาษีไปอีก17 บาทเนี่ยค่ะภาษีเนี่ยมันเกิดจากอะไรครับมันก็เกิดจากเมื่อก่อนเป็นซับซิไดซ์แก๊สธรรมชาติก๊าซครัวเรือนใช่ไหมครับไปซับซิไดซ์อะไรอีกนะฮะซับซิไดซ์กองทุนนู่นกองทุนนี่ภาษีอบจภาษีอบตไม่รู้มีหรือเปล่านะแต่ไม่หมดอ่ะรวมไปก็17 บาทนะฮะจริงๆนะผมบอกว่าอย่าไปทานอย่าปตท.เลยนะฮะก็ปตท.ก็เขากัดออกมาถ้าเป็นปตท.ถือว่าปตท.เป็นบริษัทแม่ของทุกโรงกลั่นระดับนะฮะก็ราคาหน้าโรงกลั่นนั่นแหละก็เขาส่งมอบให้ตลาดที่ราคานั้นนะฮะจะส่งออกก็ราคานั้นถูกไหมครับค่ะส่งออกไปที่พม่านะพม่าปาร์ตี้บ้านเขาไม่เก็บภาษีมันก็17 บาทใช่ไหมครับเขาไม่เก็บภาษีไงคุณส่งไปเขมรก็เขาเก็บภาษีตลาดแต่บ้านเราเราเก็บภาษี17 บาทเนี่ยคุณจะต้องไปอะไรนะครับไปบอกรัฐบาลบอกมาทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะไปบอกเลยนะฮะว่าให้รัฐบาลเนี่ยเลิกเก็บภาษีน้ำมันเหมือนมาเลเซียเหมือนพม่านะฮะเพื่อให้ราคาน้ำมันบ้านเรามันลงถูกไหมครับไม่เกี่ยวกับปตท.นะครับไม่ต้องไปเอาปตท.ขึ้นมาปตท.เป็นคนรัดอยู่แล้วนะครับเมื่อวานก็มีรายใหม่อีกแล้วบอกว่าเลือกเติมน้ำมันปตท.เลย7 วันแล้วมันเอาน้ำมันจริงไหมให้มันเจ๊งนะตกลงก็เราก็เติมเชลเอสโซใช่ไหมลิตรละ50ใช่ไหมปตท.ไม่ได้ขายราคา30 บาทนะเนี่ยไม่มีใครมาตกลงว่าก็ที่เสนอมาเนี่ยนะครับก็มันเป็นอารมณ์ของผู้คนถูกไหมครับการสร้างกระแสแบบเนี้ยมันจะเข้าทางผู้คนตรงนี้นะเพราะว่าทุกคนเสียประโยชน์จากราคาน้ำมันมันแพงมันสูงขึ้นมานะครับรอบที่แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งคราวที่แล้วผมก็บอกไปว่าคุณก็ซื้อปตท.ปตส.ป.สินะครับถ้าคุณคิดว่าราคาน้ำมันจะขึ้นไปอีกเยอะๆซื้อเลยปตท.ปตส.ป.นะฮะราคาเนี้ยนะฮะแนวรับ140นะครับเอาไว้กำไรไว้เติมน้ำมันนะครับก็มี2 อย่างขาดทุนสป.ก็ราคาน้ำมันลงคุณไปเติมน้ำมันราคาถูกนะฮะเฮดจิ้งเอาเรียกเฮดจิ้งจริงขาดทุนสปอจะเติมน้ำมันราคาถูกหรือไม่เติมน้ำมันราคาแพงแล้วขายปตท.สปอกำไรเอามาเติมน้ำมันเฮดจิ้งเอาตอนนี้ทำได้แค่เฮดจิ้งทำได้แค่นั้นใช่ไหมครับทำได้แค่เฮดจิ้งครับก็ต้องคิดเอาคุณเติมน้ำมันว่ากี่บาทเดือนนึงเท่าไหร่จากนี้ไปคุณคิดว่าราคาน้ำมันขึ้นไปเท่าไหร่ลิตรเท่าไหร่คุณต้องใช้กี่ลิตรนะคุณซื้อสปอสปอก็จะขึ้นตามนี้ก็เฮดจิ้งไปก็ไม่ได้เติมน้ำมันแพงเติมราคาเนี้ยคือเรียกว่าเฮดจิ้งเอาถ้าปตท.แนะนำผมว่ามันตื้อๆแล้วล่ะนะครับคือปตท.เป็นหุ้นใหญ่แล้วผมคิดว่านะครับปตท.จะขึ้นมันต้องมีปัจจัยก็คือฟันโฟอะไรเข้ามาด้วย
ซึ่งตอนนี้ต่างชาติขายกระหน่ำเลยนะคะไม่มีต่างชาติขายแล้วคนถั่วออกอันนี้เป็นปัจจัยหลักเพราะมันเป็นหุ้นขนาดใหญ่มันไม่ใช่แค่ปตท.หรอกครับหุ้นธนาคารมันก็ขึ้นไม่ได้นะฮะหุ้นแอดวานซ์ที่เป็นหุ้นที่เป็นบิ๊กแคปมันก็ขึ้นไม่ได้นะเพราะประเด็นหลักก็คือเงินทุนต่างชาติไหลออกนะครับแล้วกองทุนรวมเราก็ในช่วงที่ผ่านมา2ปีเนี่ยก็ซื้อมานะครับ160,000 ล้านนะฮะเงินของพวกเรานี่แหละที่ไปซื้อกองทุนรวมเนี่ยนะครับมีเงินของข้าราชการบ้างนะฮะกองทุนกบข.เงินที่เข้ามาทุกเดือนก็ไปซื้อนะครับก็ไม่ได้บอกว่าซื้อหุ้นปตท.นะส่วนใหญ่เขาก็จะซื้อหุ้นที่มันอยู่ในเครือข่ายของรัฐอะค่ะนะครับปตท.นะครับปตท.สผ.นะครับผมไม่รู้ว่าไปกดเขาหรือเปล่านะฮะนะครับเขาซื้อเอลทีแต่คุณแอนนะครับคืออาจจะเป็นบอกว่าถ้าซื้อหุ้นของร้านเนี่ยนะฮะถ้าวิสาหกิจอะไรพวกเนี้ยถ้าผิดพลาดไม่เป็นไรอย่าปิดปากออกใช่ไหมครับค่ะไม่เป็นไรหรือเปล่าแต่ถ้าคุณไปซื้อหุ้นอย่างอื่นนะแล้วถ้าผิดพลาดคุณต้องรับผิดชอบหรือผ่านในการบริหารพอร์ตของพวกนี้นะฮะอันเนี้ยผมก็ไม่ทราบรายละเอียดว่าเป็นยังไงผมก็รับให้ข้อมูลนะครับว่าไม่เกี่ยวกับปตท.หรอกนะครับปตท.เนี่ยเป็นของคนไทยทุกคนนะฮะอยู่แล้วตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าไม่มีปตท.เนี่ยนะครับตอนนี้คุณอาจจะใช้น้ำมันที่แพงกว่านี้นะฮะเพราะเรามีเอสโซมีเราก็อยากให้ไปกำหนดราคากลางล่ะนะครับส่วนเรื่องของอยากให้ลดราคาน้ำมันถูกก็ไปบอกรัฐบาลนะครับทำก็ทำยังไงทำก็รู้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นใช่ไหมเขาก็ใช้นโยบายลดภาษีให้กับคนมีการทั้งหมดทั้งนิติบุคคลเขารู้อยู่แล้วครับยังไงราคาน้ำมันก็ขึ้นนะครับดอกเบี้ยก็จะต้องขึ้นนะผมก็คิดว่าทำก็เก่งนะเขาลดภาษีเลยในจังหวะนะครับอ้างนู่นอ้างนี่แต่คือเขาลดภาษีเพราะว่ารัฐทำได้สองอย่างนโยบายการคลังก็คือเรื่องภาษีค่ะนะครับคราวนี้บ้านเราถ้าจะลดภาษีก็ต้องไปถามว่ารัฐบาลก็จะตอบถามกลับเรามาเองว่าแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายในงบประมาณภาครัฐเพราะตอนนี้มันก็ขาดดุลงบประมาณเนี่ยปีนสี่ห้าแสนล้านอยู่แล้วภาษีที่เก็บทางอ้อมจากน้ำมันเนี่ยเป็นเท่าไหร่ผมไม่ทราบนะฮะส่วนเนี้ยจะเอาอะไรมาชดเชยทั้งเงินที่ต้องจ่ายเงินเดือนข้าราชการนะฮะเอาจากไหนมาก็ต้องตอบคำถามนะครับส่วนเรื่องที่สามารถที่จะลดได้ก็ไอ้ที่ไปซับซิไดนะครับร้านถุงต้มอะไรต่างๆเนี่ยก็พยายามปรับให้มันกลับมาสู่ในราคาตลาดนะครับก็จะมีปัญหาเรื่องของแก๊สโซฮอลนะฮะอยู่นะครับมันก็จะช่วยตอนที่ไม่ให้น้ำมันตอนที่มันแพงไปแล้วเกิน40เหรียญไปแล้วให้เรารู้สึกว่าไม่ได้แพงกว่านั้นนะเพราะต้นทุนมันก็ถูกลิมิตอยู่ประมาณสัก26บาทต่อลิตรของน้ำมันนะฮะมันมีอะไรล่ะคุณจะเอาภาษีจากไหนมาล่ะใช่ไหมครับไอ้นี่รัฐบาลก็จะต้องไปทำ EEC อีกนะครับออกกองทุนฟิวเจอร์ฟันอะไรก็ไม่ทราบก็ยังไม่ได้สักทีถูกไหมครับออกมาเสร็จที่ก็ต้องใช้งบประมาณไปแล้วก็จะทำ EEC ทำถนนผลทางทำเมืองใหม่ใช้เงินเป็นแบบล้านมากมายมหาศาลนะครับจนขนาดนี้ก็ต้องไปไม่รู้จะเดินไปไหนแล้วก็ต้องไปคุยกับเอกชนมาร่วมทุนในการทำรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับใครมาทำก็เป็นหนี้ของประเทศหมดแหละนะครับคือประเทศก็ต้องการการพัฒนาต้องการเดินไปเพราะมันอยู่มานานมากนะฮะคุณสรรว่าประเทศมีไหมมีนะครับกล้าไหมทำไหมกล้าทำหรือเปล่ามันมีทุนสำรองส่วนเกินอยู่เอาออกมาไหมเอามาใช้ไหมทำ QE เหมือนกันแต่ QE ของเราเป็น QE เชิงบวกคือในส่วนที่มันไม่ได้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเราไหมนะถ้าเรารู้ว่านั้นเป็นเงินของเราจริงๆถูกไหมครับก็เอามาทำได้นะก็ทำสิแต่ถ้าเป็นเงินที่ต่างชาติก็มาเข้ามาแล้วก็เป็นเงินของเขาที่พอมาทำก็มันจะทำให้ทุนสำรองมันน้อยนะครับดอกเบี้ยก็ขึ้นไม่ได้นะดอกเบี้ยของเราก็ขึ้นไม่ได้นะฮะจะขึ้นตอนนี้ไปก็จะมีปัญหาอีกกับ SCB เต็มไปหมดตอนนี้ก็ปรากฏว่าถ้าอ่านตัวเลขมานะครับจากเคดิบูโรนะฮะก็จะเริ่มอึดอัดเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับว่ามันมีไอ้นี่เสียที่เคยปรับโครงสร้างนี้กันไปเริ่มไหลกลับมาอีกนะฮะวนเวียนกลับมาเป็นนี่เสียมากขึ้นอีกนะฮะที่มันไม่มีตัวเลขอะไรดีอ่ะเพราะตอนนี้การ
การที่ตลาดมันอยู่ต้องบอกว่าเศรษฐกิจไทยมันโตมา20ปีเต็มๆเลยนะโดยไม่ได้มีการปรับฐานนะค่ะไม่ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างระบบของธุรกิจใหม่อะไรใหม่นะมันแค่จะต้องเป็นแบบนี้ผมว่าทุกคนเนี่ยต้องพยายามนะครับคือช่วยตัวเองนะครับรัฐเนี่ยเหนื่อยมากนะผมไม่ได้ไม่ถึงนะครับคือผมแม่บอกคุณธนวัลตรงๆนะค่ะใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนมาครับขออย่างเดียวอย่ามาถ่ายผมผมไม่เคยให้อะไรกับผมอยู่แล้วผมเนี่ยเสียภาษีเต็มแท้ตลอดผมเสียภาษีติดอันดับของประเทศนะคุณธนวัลหนีไม่ได้เลยสักบาทหนึ่งนะครับว่างไปแล้วนะครับใช่ค่ะซึ่งคือใครมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับมันไม่เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไม่การเมืองเราไม่เล่นการเมืองอยู่แล้วเราไม่ต่อไปการเมืองฝั่งไหนถ้ามันเป็นรัฐบาลเราก็ให้ความร่วมมือกับทุกรัฐบาลนะครับคือเราไม่ชอบต้องแบบว่าบอกว่าเราเกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้นะฮะเราคิดว่านะครับมันก็คือเราเป็นประชาชนนะฮะแต่เป็นผู้ตามรัฐบาลเป็นผู้นำเราก็ตามไปพาไปผิดประตายกันทั้งประเทศนะฮะพาไปถูกคดีกันทั้งประเทศนะครับเขาคงไม่มาโทษประชาชนหรอกนะครับก็เราก็ตัดสินใจเลือกรัฐบาลเองนะครับไม่มีรัฐบาลที่ไหนเก่งหรอกนะครับเอกชนต้องเก่งผมสรุปไว้อย่างนี้นะครับค่ะเอกชนต้องเข้มแข็งนะครับตอนนี้มันถามว่าจะใช้นโยบายอะไรตอนนี้เราจะใช้นโยบายการเงินลดดอกเบี้ยก็ลดมาหมดแล้วฮะลดมาสุดละนะลดจากนี้เดี๋ยวก็จะติดลบละนโยบายภาษีละก็ใช้มาหมดละลดภาษีของเราก็ลดมาเนี่ยต่ำเตี้ยเท่าต่ำกว่าเท่ากับอเมริกาแล้วนะฮะแล้วตอนนี้มันมีนโยบายอะไรที่จะให้รัฐบาลเนี่ยเขาใช้อีกฮะคุณตะวันก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยไก่ตุ่มเงินเฟ้อไก่ตุ่มที่ทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนมากๆเนี่ยช่วยมันเป็นรัฐบาลทีได้ไหมหายากนะตอนนี้ตลาดจะเริ่มแพนิคแล้วนะครับถ้าหลุด1744กับแพนิคนะฮะ1744ตอนนี้คือระหว่างที่เราคุยกันอยู่นี่ก็ตลาดก็ลงนะคะจะแพนิคละตอนนี้ก็จะเริ่มแพนิค43แล้วค่ะตอนนี้แค่จะเป็นจิตวิทยานะค่ะพอหลุดจะแพนิคนะครับเพราะนั้นคือเช็คทีเฟกอ่ะมันหลุดแล้วหลุดจากเมื่อวานแล้วครับ1154นะฮะมันก็จะแพนิคละมันก็จะเริ่มลงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าตลาดมันจะลงไปแรงๆนะครับคุณไม่ต้องตกใจหรอกนะครับแต่ว่ารายย่อยที่ซื้อเยอะวันนี้มันจบวันนี้ค่ะลงดิแน่จริงลงเนี่ยนะครับทำไมท้าแบบนี้เพราะเราช็อตอยู่ผลประโยชน์เนี่ยของคนที่ช็อตอยู่ก็อยากให้ลงใช่ไหมครับใช่ค่ะผลประโยชน์ของคนที่รออยู่ก็ไม่อยากให้ลงนะฮะค่ะผลประโยชน์ของคนที่เติมน้ำมันก็ไม่อยากให้น้ำมันขึ้นค่ะนะครับเอาว่าอย่างนี้แล้วกันคุณอยากให้ปตท.ทำนู่นทำนี่รัฐบาลทำนู่นทำนี่นะเอาวันนี้ถ้าคุณเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นคุณควบคุมชีวิตตัวคุณเองดีกว่าผมบอกแล้วได้มันหลุดแล้วนะมันมีโอกาสแพนิคค่ะถ้ามันหลุด1744ลงไปข้างล่างก็ลงไปแพนิคลงไปเด็กก็ไปซื้อข้างล่างเท่าไหร่คะข้างล่างแนวรับเป็นมือทีเฟกก็ช็อตมานะก็มาสิลองแพนิคลงมาสิวันนี้ขอเลย50จุด20จุด30จุดมาเดี๋ยวใช่ไหมครับค่ะภาพเป็นแบบนี้ถ้าถามผมก็จะบอกแบบนี้ว่ามันก็ต้องทำแบบนี้ทุกคนต้องช่วยตัวเองนะครับ คุณไปบอกว่าคุณซื้อหุ้นไว้ปตท.ไว้แล้วปตท.มันลงแล้วรัฐบาลเขาไม่ช่วยคุณมันมีไหมทำได้ไหมแต่คุณฟังผมผมช่วยคุณได้ไงค่ะทำไปคุณชัดทีเฟกต์ดิมันหลุดมันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะครับหลุดมันตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วทำไมคุณไม่ช็อตล่ะช็อตไปก็ช่วยตัวเองนะฮะแต่คุณบอกว่ากูถืออยู่มันขาดทุนใช่ครับตลาดมันมีฟิวเจอร์นะฮะคุณก็เซ็ตติ้งกับการช็อตทีเฟกต์สิคุณมีหุ้นอยู่2ล้านคุณก็ช็อตทีเฟกต์ไปสิโอ้แค่5สัญญาอีกมั้งคัฟเวอร์ละค่ะตลาดเริ่มแพนิคแล้วถูกมั้ยครับค่ะก็ถ้าหลุด1744แนวรับถัดไปของเซ็ตอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ทุกคนก็เป็น17281728นะคะแล้ว PTT EP กับ IVL รับได้ไหมคะถ้าเซ็ตมันแพนิคแบบนี้ค่ะคือถ้าเราจะมองว่าหุ้นขึ้นอยู่นะครับเราจะเห็นว่า IVL มันก็ไม่ได้มีแรงขายอะไรออกมาค่ะใช่ค่ะเพราะนั้นแหละ IVL ลงหุ้นอื่นลงประเด็นตอนนี้มันอยู่ที่ปตท.นะครับค่ะเพราะนั้นถ้ามันลงมาเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวก็คือเกิดจากการตกใจเกิดจากการแพนิคเซลล์ของคนที่กลัวหุ้นลงใช่ไหมครับค่ะ
ก็ซื้อได้คุณจะซื้อหุ้นอะไรคือปตท.ตัวเดียวที่มันซื้อไม่ได้นะเพราะมันอยู่ในกระแสอยู่ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะสผ.แล้วมันหลุดแล้วสผ.แนวรับนะครับค่ะถ้าเอาตรงๆเลยกูหัวเดิม 138.5 138.5 สำหรับสผ.ลดมาเลย 91.50 แนวรับสุดท้ายซื้อได้ 91.50 IVL ใช่ไหมครับ IVL ก็59บาทรวมมาที่59บาทนะแนวรับสุดท้ายก็ซื้อได้ถูกไหมครับค่ะซื้อแล้วหลุดเป็นไงแล้วก็ต้องทนซื้อแล้วก็ต้องทนใช่ไหมครับแล้วถ้ามันหลุดลงไปอัพเซ็ตหลุดลงไปเลย 1,700 นะครับก็อย่าไปตอนนี้มันเล่นหุ้นเราก็เล่นอย่างมาก 20-30% ของตลาดถูกไหมครับค่ะมันลงไป 1,700 ก็ซื้อเฉลี่ยมานะฮะนะครับขึ้นมาก็ขายใหม่นะครับก็เป็นอยู่แบบนี้นะครับผมสรุปว่าตลาดเนี่ยถ้ามันพินิจเมื่อไหร่ก็น่าซื้อค่ะน่ากลัวยังฮะโลกิเบตหยุดย้ำนะไม่น่ากลัวค่ะย้ำนะคุณยังไม่กลัวนะครับอันนี้แค่หลุดนะหลุดนะครับแต่หลุดแล้วล่ะนะฮะค่ะได้ค่ะเพราะฉะนั้นบอกให้อันนี้ก็ทำเป็นป่ะล่ะพุชไหมพุชไหมลองพุชไหมมีเครื่องมือเต็มไปหมดเลยในตลาดหุ้นค่ะใช้ให้เป็นนะคะจะได้ได้มีโอกาสนะช็อตทีเฟกก็โอ้เมื่อเช้าเขาก็ช็อตกันมาแล้ว2แผงใช่ไหมครับค่ะแล้วตอนนี้ทำยังไงก็เพียงช็อตอยู่นะช็อตได้อยู่นะแต่เป็นโฟลโล่แล้วก็ดูว่าถ้าวันนี้มันไม่จริงกับมาถูกก็ต้องปิดนะค่ะใช่ไหมครับทุกอย่างมีความเสี่ยงนะไม่มีอะไรง่ายเนี่ยผมเห็นมีการสู้ปตท.อยู่นะครับที่5275เขาอยู่ไหมล่ะปตท. 52.75 1.5 ล้านล้านค่ะต่างชาติมีอยู่ประมาณ30ประมาณเอาแค่ 10% พอค่ะ 160,000 ล้านนะครับเมื่อวานเพิ่งขายมาเท่าไหร่นะครับ4,000เหลือเยอะค่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปงัดข้อนะคะพยายามช่วยตัวเองนะครับแล้วก็ต้องพัฒนาฝีมือไปนะครับได้ที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ต้นทางก็คือว่าทุกคนต้องช่วยตัวเองนะครับค่ะตลาดเนี่ยหลังจากที่สมมุตินะว่าตอนนี้หุ้นน้ำมันมันลงผมยังไม่เห็นราคาน้ำมันลงนะฮะค่ะสมมุติว่าหุ้นน้ำมันมันลงแล้วเนี่ยนะครับผมคาดว่านะครับดาวโจนส์เนี่ยมันขึ้นไปจบแล้วขึ้นไปจบแล้วไม่ถึงว่ามันอาจจะรีบาวด์ได้ใช่ไหมครับค่ะแต่รีบาวด์ของดาวโจนส์ยังไม่ทำนิวไฮนะฮะมันจะมีความหวังว่าเซ็ตของเราก็จะขึ้นไปข้างบนได้อีกทีหนึ่งนะครับแต่จะไม่ทำนิวไฮนะครับอันนี้เป็นไปได้นะฮะเพราะไซเคิลต้องรอน้ำมันจบนะครับตลาดพุ่งเราอาจจะขึ้นได้ดีๆนะครับถ้าราคาน้ำมันขึ้นเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสอปอตัวเดียวนะค่ะนะครับส่วนตัวที่ปลอดภัยที่สุดตอนนี้ IVL นะครับกำลังไม่มีครับมีแต่คนไทยและคนอินโดกำลังไม่มีนะครับได้ค่ะครบถ้วนนะคะวันนี้ขอทิ้งท้ายที่เทฟเฟกับทองคำนิดนึงทองคำนะครับค่ะยังช็อตอยู่นะเรื่องของราคาทองคำเริ่มขึ้นแล้วนะครับคืออย่างนี้นะครับถ้าดอลลาร์มันแข็งนะปกติแล้วราคาทองคำมันจะลงนะฮะแต่ถ้าเขาอ้างเหตุอื่นที่ทำให้ราคาทองคำขึ้นนะครับมันกลายเป็นว่านะครับดอลลาร์แข็งเงินบาทอ่อนแล้วเหตุอื่นทำให้ทองคำขึ้นนะฮะผมยืนยันโดยตลอดว่าทองคำจะแถวบริเวณแถวเนี้ยเป็นลองโกลด์ฟิวเจอร์เป็นรองมาโดยตลอดนะครับก็คือเหรียญประมาณ100เหรียญนะไอ้100บาทนะไม่ถึงโกลด์ฟิวเจอร์นะค่ะนะครับเหรียญขึ้นไปเหรียญลงมา100บาทใครเทรดไปก็เทรดไปนะฮะค่ะใครเทรดไปเป็นก็รองแล้วก็ถือไว้นะครับจุดสัก20,000ไหมนะครับได้ค่ะก็ยังคงอยู่ในกรอบเดิมยังไม่ทะลุ 1,300 นะคะก็ทะลุ 1,300 จะโฟลโลก็ได้อะไรก็ได้จะลองแถวนี้ก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นลักษณะย่อรองนะคะแล้วก็ปิดตรงบริเวณก็เป็นย่อรองนะครับขึ้นมาแล้วก็อย่าต้องไปไล่รองนะครับไม่ไล่รองนะคะแนวรับก็อยู่ประมาณ 19,750อะไรเงี้ยนะครับก็ลองได้หมดค่ะขึ้นไป 19,850 แล้วก็ปิดไปอะไรเงี้ยนะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ชนประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสายงาน QIQP บริษัทหลักทรัพย์เอร่าให้แนวรับเซตอยู่ที่1744นะคะถ้าหลุดค่ะ1728นะคะจะเป็นแนวรับถัดไปปตท.นะคะที่เราแนะนำกันมานะคะตั้งแต่ก่อนสปริตพาแล้วนะคะ
ปรากฏว่าในช่วงหลังแตกพาไม่ได้มีการเล่นต่อนะคะแล้วก็มีจุดสต็อปให้มาตลอดนะคะเพราะฉะนั้นจุดสต็อปที่บอกไปครั้งแรก55.25 บาทหลุดลงมา53.25 บาทเป็นจุดแนวรับที่น่าจะแข็งแกร่งนะคะแต่ปรากฏว่าตอนนี้กำลังลุ้นอยู่นะคะว่าตกลงแล้วจะเอาอยู่หรือว่าไม่เอาอยู่นะคะเพราะว่าในระหว่างวัน PTT หลุด 53.25 ลงมาเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูแนวรับถัดไปที่52.25 บาทซึ่งเป็นจุดนี้เลยนะคะคิดว่าตอนนี้กำลังสู้อยู่อย่างที่พี่นิพนธ์บอกก็คือเหมือนมีแรงสวนนะคะแต่ว่าต่างชาติก็ยังคงขายมาอีกประมาณ 4,000 ล้านบาทนะคะแน่นอนค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ขายหนักกันเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นค่ะใครที่จะงัดข้อกับ PTT นะคะท่านดูตามแนวรับนะคะแล้วก็จุดสต็อปให้ดีนะคะ 53.25 นะคะซึ่งเป็นจุดที่เมื่อวานปิดสูงกว่านี้นะวันนี้หลุดลงมา 52.25 หลุดลงมาอีกจะไปที่48นะคะถ้า48ก็ตัวใครตัวมันนะคะตลาดก็จะลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นดูตามแนวรับนะคะถ้าสมมุติว่ารับแล้วก็เล่นเด้งนะคะกรอบด้านบนก็ยังคงอยู่ที่55.25 บาทนะที่เป็นจุดแนวต้านส่วนตัวอื่นๆ PTT EP นะคะจุดด้านล่างอยู่ที่138.50 บาทเป็นจังหวะของการตั้งซื้อได้นะคะ PTT GC 91.50 บาทห้ามหลุดรวมไปถึงตัวของ IBL ที่ค่อนข้างจะแข็งแกร่งกว่าเพื่อนก็จะมีแนวรับอยู่ที่59 บาทนะคะเพราะฉะนั้นจังหวะของการย่อเป็นจังหวะนะคะในการที่เราจะซื้อได้แต่อย่าลืมตั้งจุดสต็อปด้วยนะคะแล้วก็ดูภาพภาวะตลาดกับแรงขายต่างชาติด้วยในขณะที่ตัวของ Bgrim นะคะก็ไม่ได้ทำให้กำไรขาดทุนนะคะเพียงแค่โครงการต่างๆมีการขยับปรับเปลี่ยนกันบ้างมีแรงขายลงมาในช่วงภาคเช้าวันนี้จะมีจุดแนวรับของตัว Bgrim นะคะอยู่ที่24.40 บาทนะคะบริเวณ Bgrim ตรงจุดนี้เป็นจุดที่สามารถเสี่ยงเข้าซื้อได้นะคะก็เป็นเคล็ดลับการลงทุนสำหรับในวันนี้นะคะส่วนภาพของตลาดตอนนี้ยังคงอยู่ในแดนลบนะคะแล้วก็ท่านที่อยากจะฝึกปรือฝีมือนะคะการลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนด้านความรู้ค่ะขอเรียนเชิญนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนรับอีกเพียง5ท่านนะคะตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามาจำนวนหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าเราก็รับเพิ่มเติมอีก5ท่านนะคะ3มิถุนายนนะคะในวันอาทิตย์ที่เราจะมาเรียนกันถึงเคล็ดวิชาการเลือกหุ้นสไตล์พี่นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ตั้งแต่เช้าจรดเย็น9โมงถึงประมาณ 5-6 โมงนะคะสอนกันเต็มวันนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ID Line ของหมวยที่@ Mr. Market มีเครื่องหมาย@ข้างหน้า MR MARKHS นะคะ